ระยะสุดท้ายของการกรีดยางไว้ตัวใจของคนตัดยางยางออกเพื่อถึงดีกำไรงามกระหายจะเต้นปุ๋ยลดต้นทุนสวัสดีครับผมหนุ่มทองแดงแร่งแร่เตือนระยะสุดท้ายของการกรีดยางในฤดูกาลนี้ครับผมไม่ใช่ระยะสุดท้ายที่จะโค่นขายต้นแล้วแต่เป็นการระยะสุดท้ายของการกรีดในฤดูกาลใบร่วงนั่นเองครับผมหนุ่มทองแดงก็มีหัวข้อมาให้วันนี้สำหรับ FC หนุ่มทองแดงที่ติดตามหนุ่มทองแดงมาตลอดครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมสำหรับคนที่ว่ายังไม่ติดตามทีแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับผมหนุ่มตรงนี้จะพูดเรื่องตอนเนี้ยหลายๆคนหลายๆคนจะดีใจที่ว่ายางมันกำลังออกดีมันออกดีเพราะว่าใบยางเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเหลืองในบางพื้นที่และบางพื้นที่ก็หล่นแล้วบางพื้นที่ล่นหมดแล้วพื้นที่ที่แห้งแล้งก็คือภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกเริ่มจะล่นหมดแล้วเพราะว่ามันเกิดความแห้งแล้งก่อนแต่ส่วนภาคใต้ตอนนี้ก็ยังมีฝนอยู่บางพื้นที่บางพื้นที่ใบก็ยังเขียวอยู่บางพื้นที่ใบก็เริ่มจะร่วงยางมันก็เริ่มออกดีออกดีเพราะว่าตอนนี้ยางมันก็เก็บอาหารไว้ก่อนหน้านี้เยอะถึงทีนี้ช่วงนี้เรายังกรีดอยู่ยางมันก็เลยออกเยอะแต่พอว่าใบยางร่วงหมดทางใต้เราจะเรียกว่าแตกเขี้ยวหมาคำว่าแตกเขี้ยวหมาก็คือใบอ่อนแดงๆเล็กๆนั่นก็คือเขี้ยวหมาเมื่อที่ว่าแตกใบอ่อนยอดอ่อนเขี้ยวหมาเนี่ยยางจะเริ่มมีน้ำเลี้ยงสำหรับคนที่ไม่ปิดกรีดเนี่ยยางจะเริ่มมีน้ำเลี้ยงเพราะว่ามีน้ำเลี้ยงเนี่ยไอ้บางสวนยางมันก็เริ่มออกน้อยด้วยมีน้ำเลี้ยงด้วยทีนี้บางคนก็ไปทำเป็นมูลยางแต่เหมือนภาคอีสานที่ว่าทำมูลยางอยู่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอ้เนื้อขี้ยางเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงน้ำจะเริ่มเยอะขึ้นในถ้วยเนี่ยนั่นก็คือน้ำเลี้ยงที่มันออกมาเพราะว่าน้ำเลี้ยงพวกเนี่ยมันจะไปเลี้ยงยอดใบเมื่อที่มันเลี้ยงยอดใบได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามันต้องออกมาตอนที่เรากรีดด้วยเนี่ยเราก็จะต้องบำรุงให้ถึงก็คือใส่ปุ๋ยแต่ปุ๋ยที่เราใส่ช่วงนี้มันจะลายกับอะไรปุ๋ยเม็ดทางดินเนี่ยหนุ่มตรงเด้งก็เลยแนะนำให้ใช้พาราไว้เนี่ยมันจะช่วยให้ธาตุอาหารเนี่ยเข้าไปช่วยเสริมขึ้นไปบำรุงใบและก็เสริมน้ำยางที่ออกมาเนี่ยให้เข้มข้นได้ดีแล้วก็จะมาพูดช่วงใบเพลาดยิ่งใบเพลาดไอ้ยอดตองอ่อนเนี่ยเริ่มใบพลิ้วไหวเนี่ยช่วงเนี้ยส่วนใหญ่แดดจะแรงใบก็เริ่มจะไหม้ถ้าว่าเกิดเขาเรียกว่าขาดธาตุอาหารนะจะมีใบไหม้ที่มันหล่นมาเลยที่เราเห็นนะบางต้นก็ยอดจะขาดถึงถ้าว่าช่วงเนี้ยถ้าคนที่ยังไม่ปิดกรีดผ่าแล้งอยู่ยางจะเริ่มออกน้อยมากน้ำเลี้ยงใหญ่เยอะมากๆเลยจนว่าบางคนก็ขี้เกียจก็คือปิดกรีดไปแต่สำหรับคนที่ว่ามันไม่มีคนที่ว่ามันจำเป็นจะต้องยังเลี้ยงลูกเพราะว่าช่วงโควิดนี้เด็กมันก็อยู่บ้านนะเด็กมันอยู่บ้านเราก็ยังต้องกินต้องใช้อยู่เราก็นี่แหละใช้ปาราไว้ในการบำรุงหรือบางคนก็คือใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยที่เราหมักนี่แหละปุ๋ยน้ำหมักเราก็ใส่มันก็ช่วยได้ในระยะหนึ่งแต่ว่าธาตุอาหารมันก็เรากำหนดไม่ได้แต่เหมือนพาราไว้เนี่ยมันมีธาตุรองธาตุเสริมแน่นอนก็คือแคลเซียมโบรอนและก็มีกรดอะมิโนอีกหลายตัวที่ว่าต้นยางต้องการและก็ใช้ได้แน่นอนและก็ช่วงใบเกยิ่งหนักกว่าเดิมหนักตรงไหนหนักตรงที่ว่าช่วงใบเกยิ่งแรงจัดเพราะว่าแรงจัดไอ้ควนมันก็ไม่ตกเมื่อที่ควนไม่ตกตรงนี้แน่นอน
น้ำเลี้ยงยิ่งเยอะไปใหญ่ใบข้างบนเริ่มจะน้อยแล้วนะเพราะว่าถ้าว่ายิ่งยังไม่บำรุงใบไอ้เพลาดใบอ่อนเนี่ยมันจะหล่นกิ่งยอดมันจะหักลงมามันหักลงมาเพราะว่ามันเกิดความอ่อนแอมันเกิดการอ่อนแอแล้วก็ช่วงที่ว่าติดดอกออกผลเนี่ยดอกมันก็เยอะแล้วก็ออกมากบางต้นมันก็ติดดอกแต่สำหรับคนที่ว่าบางคนก็จะเริ่มเปิดไอ้ปิดกรีดช่วงใบแก่เพื่อจะรอผลนั่นก็คือสิ่งที่ถูกต้องแต่สำหรับคนที่ก็ยังไม่หยุดกรีดยังไม่ปิดกรีดก็คือจะต้องยิ่งบำรุงกับพาไว้เยอะยิ่งขึ้นก็คือ15 วัน 15 วัน20วันเนี่ยให้ได้ทาครั้งหนึ่งเพื่อให้สารอาหารมันยิ่งช่วยให้ต้นยางมันจะได้สมบูรณ์ขึ้นน้ำยางมันจะได้ออกดีเสมอขึ้นแล้วหลายคนก็ถามหนุ่มตรงเองว่าแล้วต้นยางแบบไหนล่ะต้นยางแบบไหนที่สมควรจะปิดกรีดต้นยางแบบไหนล่ะที่ไม่ต้องปิดกรีดสิ่งสำคัญของการปิดกรีดหรือไม่ปิดกรีดอยู่ที่ว่าเจ้าของเนี่ยเจ้าของมีเงินใช้ไหมมีงานที่ต้องไปทำไหมไปเก็บข้าวไหมไปลงนาไหมไปเก็บข้าวโพดไหมถ้ามีงานพวกนั้นอยู่เราก็ปิดกรีดไปเลย2 เดือน 3 เดือนจนว่าขนมาแล้วเราก็เปิดกรีดใบยางมันจะออกดีต้นจะได้สมบูรณ์แต่สำหรับคนที่ว่าไม่มีงานจริงๆและก็จำเป็นจะต้องกรีดเราก็จะต้องบำรุงจะเป็นกับเหมือนที่ว่าเลยน้ำหมักสังเคราะห์แสงน้ำหมักคีวาภาพหรือจะเป็นปาราไว้หรือว่าจะเป็นน้ำรดอะไรก็แล้วแต่ให้มันมีน้ำช่วยต้นยางก็สามารถที่ว่ากรีดได้ตลอดครับผมแต่เราก็กรีดเป็นวันเว้นวันหรือว่าวันเว้นไป2 วันเราอย่าไปกรีดได้รวยช่วงนี้แต่เรากรีดให้พอได้กินได้ใช้ให้ลูกได้มีกินมีใช้ไปก่อนช่วงไอ้ฤดูกาลเลี้ยงเนี่ยแล้วยางที่จำเป็นจะต้องปิดกรีดเลยก็คือยางที่เปิดกรีดใหม่ยางอ่อนที่เปิดกรีดใหม่ปีแรกอะสมควรที่จะปิดกรีดในปีแรกเพื่อว่าปิดกรีดแม้กระทั่งว่าเราเปิดกรีดมาไม่นานเที่ยนะเราก็ปิดกรีดไปก่อนให้รอขนแล้วก็ค่อยเปิดกรีดใหม่ส่วนยางแก่ก็จัดเต็มไปเลยจัดเต็มกรีดยาวไปเลยแต่สำหรับพื้นที่ที่ว่าแห้งแล้งจริงๆดินแตกระแหงเนี่ยก็ควรสมควรจะปิดกรีดแม้กระทั่งว่าจะบำรุงด้วยอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีน้ำเลี้ยงมันไม่มีน้ำไปเลี้ยงต้นเดี๋ยวมันจะยืนต้นตายเดี๋ยวรากมันจะขาดนี่คือสิ่งสำคัญครับผมถึงทำไมหลายๆคนว่าและทำไมมันชงแต่ตัวนี้มันจะขายแต่ตัวนี้เพราะนมตองแดงพิสูจน์แล้วว่าพาราไว้คือธาตุอาหารที่ต้นยางต้องการจริงๆเมื่อที่เราใช้กับต้นยางเนี่ยหน้ายางมันนิ่มหน้ายางมันกรีดง่ายที่ยางมันแน่นเปอร์เซ็นต์น้ำยางมันดีไอเปลือกงอกเสริมเร็วกรีดก็ง่ายขึ้นมีดก็ไม่ค่อยทื่อเร็วมันสามารถกรีดได้หลายต้นถึงจะรับ1 ครั้งนั่นแหละครับผมนั่นก็คือเขาเรียกว่าผลของธาตุอาหารที่ต้นยางมันได้กินใบยางมันออกเขียวดอกดำดีนั่นเห็นไหมนั่นก็คือผลประโยชน์ของพาราไว้หลายๆคนก็บอกอีกว่าแล้วมันเป็นยาเร่งไหมหนุ่มตรงนี้พยายามย้ำเสมอว่ามันคือปุ๋ยใบรับรองใบขออนุญาตกล้องไม่โคกัดนี่ใบรับรองใบขออนุญาตคือปุ๋ยชัดเจนแน่นอนบริษัทเรืองกิจการเกษตรจำกัดเห็นไหมนี่ยืนยันว่าเป็นปุ๋ยถึงทีนี้เราจะไปเรียกยาเร่งได้อย่างไรเมื่อมันเป็นปุ๋ยถึงอธิบายเรื่องยาเร่งกับปุ๋ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปต่อไปพยายาม
จะมาทำให้ดูว่าไอ้ปุ๋ยกับยาเร่งมันแตกต่างกันตรงไหนเพราะบางคนยังเข้าใจผิดนะขนาดว่าใส่ไอ้ปุ๋ยเม็ดเนี่ยปุ๋ยเม็ดแล้วก็น้ำยางอกเนี่ยบางคนยังบอกว่าปุ๋ยมันเร่งความจริงแล้วต้นยางมันเกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมันถึงมีน้ำยางเพิ่มขึ้นแต่อย่าไปหลงประเด็นกันตอนที่ว่ายางมันถูกยาดเหมือนคลิปที่แล้วที่หนุ่มตรงเองทำไว้ว่ายางมันถูกยาดยางมันออกบางคนไปใส่ปุ๋ยตอนยางมันถูกยาดพอดียางมันออกหลังจากยางมันออกเสร็จยางมันกำลังจะตายนึ่งเราก็ต้องใช้ผ้าเราไว้นี่แหละไปช่วยกำจัดเชื้อโรคตัวนั้นให้สามารถที่ว่ากรีดได้ต่อทุกอย่างมันคือรายละเอียดต้องทำความเข้าใจกันเยอะๆครับผมนี่แหละครับผมระยะสุดท้ายของการกรีดยางในฤดูกาลนี้มันก็อยู่เรื่องราวแบบนี้แต่ถ้าจะกรีดต่ออย่าลืมไปบำรุงด้วยพาราไว้แล้วก็กรีดกันต่อไปเดี๋ยวรายละเอียดอะไรก็ทักแชทเข้ามาถามก็ได้หรือเดี๋ยวหนุ่มตรงนี้จะทำคลิปต่อไปให้ดูโอเควันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายพาราไว้ปุ๋ยน้ำธาตุอาหารรองอาหารเสริมท่าเหนือร่องผิด3นิ้วยางอกดีบำรุงรักษาหน้ายางเปลือกงอกเกลียวต้นสมบูรณ์จะเดินปุ๋ยลดต้นทุน